ล่าสุดประธานวันมูฮัมหมัดนอมะทาประธานรัฐสภาให้สัมภาษณ์พูดถึงเรื่องวันโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีรอบที่3ที่ประธานวันนอพูดเอาไว้บอกให้ฝ่ายกฎหมายให้ทีมงานไปดูว่า4สิงหาคมนี้โหวตได้ไหมเพราะอะไรรู้ไหมฮะศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งออกมาว่าจะพิจารณาในวันที่3สิงหาคมนี้ว่าจะรับหรือไม่รับคำร้องเอาไว้วินิจฉัยเพราะฉะนั้นถ้าศาลบอกว่าตีตกไปไม่รับไว้วินิจฉัยนัดประชุมวันที่4มันจะได้ต่อเนื่องกันไปเลยศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเรื่องโหวตนายกว่าโหวตซ้ำได้ไหมแล้วมันจะไปขัดข้อบังคับไหมหรือรัฐธรรมนูญใหญ่กว่าใช่ที่คำร้องผู้ตรวจการแผ่นดินส่งมาให้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าศาลตีตกไปก็จะได้พิจารณาเรื่องนายกต่อในวันที่4เลยมันจะได้ไม่เสียเวลา หรืออีกแนวทางนึงถ้าศาลมีคำสั่งให้ชะลอการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีออกไปก็จะยืดเวลาเพราะฉะนั้นก็ค่อยไปเลื่อนอีกทีนึงครับอันนี้มันเป็นแนวทางที่คิดว่าควรจะเดินตามกระบวนการเลือกนายกรัฐมนตรีให้จบๆซะมันจะได้เสร็จสอดคล้องเหมาะเหม็งเลยนะหลังจากข่าวใหญ่คุณทักษิณที่ประกาศกับไทยผ่านทาง IG คุณอุ๊งอิ๊งวันที่10นะก็ถ้าได้วันที่4โหวตเรื่องนายกได้เลยวันที่10ก็ไม่มีปัญหามากนั่นสิฮะสารรัฐธรรมนูญนี่กับวินิจฉัยกันวันนั้นเลยอ่ะนะถัดกันมาก็คือวันที่3หลังจากหยุดวันที่2ตอนแรกเนี่ยคิดว่าจะไปวินิจฉัยกันวันที่9ใช่มั้ยฮะแล้วอาจจะโหวตนายกกันวันที่10แต่เนี่ยดูทุกอย่างมันขยับเลยตั้งแต่คุณทักษิณประกาศกลับอ่ะทุกอย่างสัปดาห์หน้าเลยเร็วทั้งหมดอ้าวลองฟังมุมของอาจารย์วันนอดูฮะที่4นะครับเราจะประชุมรัฐสภานะซึ่งเรามี2วาระนะครับวาระแรกคือเรื่องนายกรัฐมนตรีวาระที่2คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา272ถ้าหากว่าศาลไม่รับคำร้องเราก็พิจารณาวาระแรกครับคือเรื่องนายกไปต่อไปเลยถ้าศาลรับคำร้องแล้วก็มีเงื่อนไขอย่างไรอย่างน้อยเราก็จะพิจารณาวาระ2ก่อนคือเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉะนั้นอย่างที่บอกไปคุณผู้ชมครับว่าถ้าศาลตีตกปั๊บวันที่3รุ่งขึ้นเลือกนายกได้เลยแต่ถ้าศาลมีคำสั่งรับไว้วินิจฉัยแล้วให้ชะลอการเลือกนายกรัฐมนตรีไปก็ค่อยเลื่อนออกไปไม่เห็นมีอะไรเสียหายนี่จะได้นายกเร็วๆแต่ที่แน่ๆฮะวันที่4คือวันศุกร์หน้าเนี่ยจะมีการพูดถึงเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา272ปิดสวิตช์สว.ถาวรที่มาโหวตนายกก็หยิบขึ้นมาแทนหยิบขึ้นมาแทนนะฮะถ้ามีการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญครับจะกลับจริงหรือไม่อันนี้เดี๋ยวต้องรอดูนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่คุณทักษิณประกาศว่าจะเดินทางกลับประเทศไทยคุณอดิศรเพียงเกตเจอนักข่าวถามเหมือนกันว่าและจะกลับจริงไหมครั้งนี้คุณอดิศรให้ความเห็นนะคะว่าก็น่าจะกลับจริงนะเพราะว่าคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรผู้เป็นลูกสาวเนี่ยเป็นคนประกาศแล้วพอตัวเองทราบข่าวส่วนตัวก็รู้สึกดีใจแล้วก็มองว่าคุณทักษิณเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของพรรคตั้งแต่สมัยไทยรักไทยพรรคพลังประชาชนมาต่อเนื่องยังพรรคเพื่อไทยนักข่าวก็เลยถามต่อนะคะว่าเอ๊ะแล้วจะส่งผลทางการเมืองไหมส่งผลอะไรต่อพรรคหรือเปล่าคุณอดิศรบอกว่ามองว่าน่าจะเป็นเรื่องของขวัญกำลังใจมากกว่าเพราะท่านเองก็อายุ74ปีแล้วก็ถือว่าเป็นผู้สูงวัยที่มองทุกสิ่งทุกอย่างออกแล้วก็อยากกลับไปสู่สามัญส่วนการกลับมาครั้งนี้จะกลับไปเล่นการเมืองกลับไปยุ่งเกี่ยวทางการเมืองไหมส่วนตัวคิดว่าน่าจะเป็นแค่ที่ปรึกษามากกว่าเพราะว่าในแต่ละวันถ้ากลับมานะก็คงจะมีคนแวะไปเยี่ยมเยียนกันเยอะเลยทีเดียวแหละและเมื่อวานนี้ถ้าจำได้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะรักษาการนายกก็ถูกนักข่าวถามเหมือนกันแล้วพลเอกประยุทธ์ก็บอกเหมือนกันก็รอดูว่าจะกลับมาจริงหรือเปล่าคุณอดิศรก็เลยฝากไปถึงพลเอกประยุทธ์นะคะว่าถ้าว่างก็ให้พลเอกประยุทธ์ไปรับด้วยกันสิชวนมารับคุณทักษิณเหรอฮะคุณอดิศรบอกนะอ๋อเหรอครับถ้าว่างก็ไปรับด้วยกันสิแต่ไม่รู้นะว่าจะไปหรือว่าไม่ไปไม่ไปอยู่แล้วฮะพูดแทนได้เลย อีกหนึ่งประเด็นที่นักข่าวถามต่อว่าแล้วเมื่อวานเนี่ยมันมีรายงานข่าวว่าตอนนี้คุณทักษิณวิดีโอคอลเข้ามาแล้วบอกว่าให้คุณอุ๊งอิ๊งอ่ะดูแลพักให้คุณเศรษฐาเข้าทำเนียบอันนี้หมายความว่ายังไงคือชัดเจนใช่ไหมว่าพักเพื่อไทยอยากจะส่งคุณเศรษฐาเป็นนายกคุณอดิศรบอกเรื่องนี้พักก็ชัดเจนมานานแล้วลองฟังดูค่ะในที่สุดท่านก็กลับมาเองก็ถือว่ามาเสริมกำลังใจเพราะท่านเป็นสัญลักษณ์เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของพักไทยรักไทยพักพลังประชาชนและพักเพื่อไทยผมว่าท่านคงไม่ละมั้งครับเป็นที่ปรึกษาวันๆหนึ่งคนไปเยี่ยมก็ไม่มีเวลาทำอะไรละ
เมื่อวานนี้ท่านทักษิณบอกว่าคุณเศรษฐาก็ไปดูทำเนียบนายกมีคนเดียวเนี่ยอีกคนนึงก็ต้องดูพรรคสิใช่ไหมแล้วพูดติดตลกให้กำลังใจพอเท่ากับว่าชัดแล้วว่าพรรคเพื่อไทยจะเสนอคุณเศรษฐาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีชัดมานานแล้วส่วนตัวก็มองว่าน่าจะเป็นเรื่องขวัญกำลังใจที่ทำให้คนในพรรคเนี่ยขวัญกำลังใจดีขึ้นนะคะแล้วทางพรรคก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าคุณเศรษฐาเป็นนายกเรื่องนี้ชัดเจนมานานแล้วในพูดถึงเรื่องการเมืองขอปิดท้ายดูเรื่องนี้นิดเดียวเพราะมันกลายเป็นประเด็นดราม่ายังจำโพสต์รถซีตรองหน้ากบของคุณอนุทินได้ไหมฮะแล้วก็มีการขึ้นข้อความเอาไว้เป็นเพลงอะนะแต่พอโพสต์นี้หลุดไปปั๊บรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ท่านก็ออกมาเขียนเลยบอกว่ารถคันนี้ไม่อยู่ในบัญชีทรัพย์สินนะครับอ้าวแต่คงยืมใครมาอีกมั้งเท่านั้นแหละฮะคุณผู้ชมครับคุณอนุทินชาญวีรกูลก็เลยตอบคอมเมนต์เข้าไปชี้แจงในโพสต์ของอาจารย์เจตบอกว่ารถซีตรองลูกชายผมครับเขาเป็นของเป็นเจ้าของส่วน BMW เป็นของผมซีตรองเป็นของลูกชาย BMW รุ่นเก่าคันนี้เป็นของผมเพิ่งซื้อมาเมื่อไม่นานจึงไม่ได้อยู่ในบัญชีทรัพย์สินตอนพ้นจากตำแหน่งส.ส.เมื่อเดือนมีนาที่ผ่านมาแต่จะอยู่ในบัญชีทรัพย์สินที่กำลังจะส่งรอบนี้หลังจากรับตำแหน่งส.ส.เมื่อต้นเดือนกรกฎาคมเพราะฉะนั้นอาจารย์ไม่ต้องเป็นห่วงนะฮะนี่ฮะก็นั่นฮะก็มีคลิปที่ทางเสี่ยหนูอ่ะกำลังขับรถซีตองหน้ากบใช่ไหมฮะแล้วคนก็ไปแซววันนี้ยืมใครมาหรือเปล่ายืมเพื่อนมาหรือเปล่านะฮะสรุปก็คือยืมลูกชายยืมลูกชายแล้วนี่แกก็นั่งอยู่ข้างหลังครับโอ้ถ้าจะนั่งสบายชิลเลยใครจะคอยแข่งกันไปไหนปล่อยตามใจเขาแสดงว่าคุณอนุทินก็ชอบฟังเพลงนะเนี่ยแล้วเป็นเพลงเก่าเวลาโพสต์สเตตัสมาเป็นเพลงตลอดเลยเคยเห็นเล่นดนตรีไหมฮะแกลงสุนทรีใช่เล่นเปียโนไงที่ฟังยากๆนิดนึงแล้วคนก็มาจะเอาเพลงที่โพสต์ไปตีความกันทางการเมืองเออ